วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องผู้เลี้ยงที่ดีที่สุดสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับขอบพระคุณความรักพระพรฤทธิอำนาจแห่งการทรงไทยจากองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจงดำรงอยู่กับคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะครับขอให้ความตั้งใจเจตนาของท่านในการแสวงหาความรู้ความเข้าใจที่จะรู้จักน้ำพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่มีอยู่ในชีวิตของท่านที่ทำให้ท่านกระตือรือร้นขวัญขวายใส่ใจแสวงหาในการอ่านการศึกษาในการฟังพระคำของพระเจ้าจงเกิดผลในชีวิตของท่านและเป็นพรหลั่งไหลไปสู่ครัวเรือนของท่านในทุกด้านสืบไปนะครับคุณผู้ฟังครับในชีวิตของเราทุกคนนะครับไม่ว่าใครก็ตามถ้าหากว่าลองนั่งลงคิดใคร่ครวญด้วยจิตใจที่ถ่อมและก็จิตใจที่ยอมรับความเป็นจริงนะครับเราจะมีความรู้สึกและจดจําและคิดขึ้นมาได้ทันทีนะครับว่ากว่าที่เราจะมายืนอยู่ในวันนี้ได้ในช่วงหนึ่งของชีวิตที่เราตกต่ําที่เราแย่นะครับมักจะมีผู้คนสักคนหนึ่งสองคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือเป็นคนที่ยื่นมือเข้ามาโอบอุ้มเราชี้แนะเราและก็ช่วยเหลือเราตลอดเวลาในช่วงนั้นจนเราพ้นวิกฤตมาได้เพราะคนนั้นหลายคนผมเคยได้ยินนะครับเวลาเราฟังบทสัมภาษณ์ก็ดีฟังคำพยานชีวิตก็ดีหรือฟังการบรรยายของผู้ที่ประสบความสำเร็จในวันนี้นะครับมีจำนวนมากมายเลยทีเดียวที่เขาจะกล่าวถึงผู้คนที่มีบุญคุณพูดกันอย่างนี้นะครับที่มีพระคุณที่คอยโอบอุ้มเขาในช่วงเวลาที่เขาตกต่ำในช่วงเวลาที่เขาไม่มีใครนั้นคนนั้นได้ปรากฏกายเข้ามาซึ่งไม่ใช่เป็นแต่เพียงญาติพี่น้องหรือบิดามารดาเท่านั้นแต่เป็นใครก็ไม่รู้ที่ไม่รู้จักด้วยซ้ำไปหรืออาจจะเป็นคนคุ้นเคยที่รู้จักกันก็มีนะครับซึ่งเข้ามาในช่วงเวลาวิกฤตนั้นแล้วโอบอุ้มชีวิตของเขาผลักดันจนทำให้เขาสามารถที่จะมีแรงที่จะบินขึ้นลุกขึ้นก้าวไปข้างหน้าจนชีวิตของเขาเติบโตประสบความสำเร็จในวันนี้เหมือนกับที่เขาได้บรรยายเหมือนกับที่เขาได้แบ่งปันอย่างนี้นะครับผมเคยได้ยินแบบนี้มาบ่อยๆนะครับแม้ว่าความรู้สึกนั้นบางครั้งการช่วยโอบอุ้มการช่วยเหลือนั้นจะเป็นเหมือนกับการลงโทษเหมือนกับการตีสอนเหมือนกับการเคี่ยนตีนะครับแต่ว่าสิ่งนั้นเป็นบทเรียนจดจำมาถึงชีวิตของเขาว่าถ้าไม่มีไม้เรียวในวันนั้นถ้าไม่มีการลงโทษหนักในวันนั้นวันนี้เขาจะไม่สามารถยืนอยู่และประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ผมเชื่อว่าเราทั้งหลายทุกคนจะมีเหตุการณ์ไม่มากก็น้อยบางคนก็หลายครั้งบางคนก็มีสักหนึ่งครั้งในชีวิตที่ได้พบกับสถานการณ์แบบนี้นะครับนี่ผมพูดถึงในเหตุการณ์ภาพรวมโดยทั่วๆไปนะครับแต่สำหรับเราทั้งหลายยิ่งมีสิ่งที่ดีกว่านั้นอีกมากมายเพราะว่าเราไม่ได้มีประสบการณ์เพียงแค่การได้รับการช่วยเหลือจากผู้คนทั้งหลายโดยบังเอิญหรือเป็นเหมือนกับว่าโชคช่วยอะไรอย่างนั้นนะครับแต่เป็นเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ทรงจัดเตรียมการช่วยเหลือผ่านมือของผู้คนต่างๆเหล่านั้นมาให้กับเราได้พ้นเหตุการณ์เลวร้ายเพื่อที่จะเตรียมเราสำหรับการดีในวันนี้ที่พระเจ้าวางไว้เมื่อตอนนั้นเรายังไม่รู้เรากำลังตกต่ำอย่างลุ่มๆดอนๆแต่ความจริงแล้วพระเจ้าเตรียมมือของคนเหล่านั้นเข้ามาอบอุ้มเราเพื่อเราจะมาถึงความสำเร็จในวันนี้ได้นะครับ
เหมือนกับในพระวจนะธรรมของพระเจ้าวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันในพระธรรมเสขาริยาต่อจากตอนที่แล้วนะครับซึ่งชื่อเรื่องของรายการวันนี้เราได้ตั้งชื่อเรื่องว่าผู้เลี้ยงที่ดีที่สุดซึ่งก็ทำให้ระลึกถึงพระคุชสัมคัมภีร์ในพระกิตติคุณยอนบทที่10ข้อที่11ที่พระเยซูคริสต์พระองค์ได้ตรัสว่าเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีผู้เลี้ยงที่ดีย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะคุณผู้ฟังครับวันนี้เราจะนำพระวจนะธรรมของพระเจ้ามาศึกษาด้วยกันนะครับจากพระธรรมเสขาริยาในบทที่10ที่ได้กล่าวถึงการที่พระยาเวทรงเป็นผู้เลี้ยงและพระองค์ทรงห่วงใยทรงห่วงแหนลูกแกะของพระองค์ที่กระจัดกระจายไปนะครับเราจะมาศึกษาด้วยกันในมุมนี้ด้วยกันจากพระธรรมเสขาริยาในบทที่10ข้อ1จนถึงบทที่11ข้อที่3นะครับซึ่งในตอนนี้พระคัมภีร์ได้ตั้งหัวเรื่องของพระธรรมตอนนี้ว่าการที่พระยาเวทรงไถ่ชนชาติของพระองค์นะครับผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังในตอนนี้เลยครับพระธรรมเสขาริยาบทที่10ข้อ1ถึงบทที่11ข้อที่3มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับจงขอฝนจากพระยาเวในช่วงเวลาฝนชุกปลายฤดูขอจากพระยาเวผู้ทรงปั้นเมฆพายุผู้ประทานสายฝนแก่มนุษย์และผักหญ้าในทุ่งนาแก่ทุกคนเพราะว่ารูปเคารพประจำบ้านพูดไร้สาระและผู้ทำนายก็เห็นนิมิตเท็จคนช่างฝันเล่าความฝันเท็จและให้คำเล้าโลมที่เปล่าประโยชน์เพราะฉะนั้นประชาชนจึงหลงไปอย่างแกะเขาต้องทนทุกข์เพราะขาดผู้เลี้ยงเราโกรธพวกผู้เลี้ยงแกะอย่างรุนแรงและเราจะลงโทษบรรดาผู้นำทั้งหลายเพราะพระยาเวจอมทัพทรงเลี้ยงดูฝูงแกะของพระองค์คือพงพันยูดาและจะทรงทำเขาให้เป็นเหมือนม้าศึกฮึกเหิมในสงครามศิลามุมเอกจะออกมาจากเขาหมุดขึงเต็นท์จะออกมาจากเขาคันธนูรบศึกจะออกมาจากเขาและผู้ครอบครองทุกคนจะออกมาจากเขาทั้งหมดรวมกันเข้าพวกเขาจะเป็นอย่างชายชะกันในสงครามเหยียบย่ำศัตรูไปในโคลนตามถนนพวกเขาจะสู้รบเพราะพระยาเวสถิตกับเขาเขาจะทำให้ทหารม้าอับอายขายหน้าเราจะหนุนกำลังพงพันยูดาและเราจะช่วยพงพันโยเซฟให้รอดเราจะนำพวกเขากลับมาเพราะเราสงสารเขาและเขาจะกลับเป็นเหมือนอย่างว่าเราไม่เคยทอดทิ้งเขาเพราะเราคือพระยาเวพระเจ้าของเขาเราจะตอบเขาแล้วเอฟราอิมจะเป็นเหมือนชายชะกันและจิตใจพวกเขาจะเปรมปรีเหมือนได้ดื่มเหล้าองุ่นลูกหลานของเขาจะได้เห็นและชื่นชมและจิตใจของเขาจะยินดีเหลือล้นในพระยาเวเราจะเรียกเขาและรวบรวมเขาเข้ามาเพราะเราได้ไถ่เขาไว้แล้วและเขาจะมีจำนวนมากเหมือนการก่อนแม้เราได้หว่านเขาไปท่ามกลางชนชาติทั้งหลายแต่เขาจะระลึกถึงเราในประเทศที่ห่างไกลนั้นเขาจะเลี้ยงบุตรหลานให้โตและกลับมาเราจะนำเขากลับจากแผ่นดินอียิปต์และรวบรวมเขามาจากอัสซีเรียและเราจะนำเขามายังแผ่นดินกิเลอาดและเลบานอนจนจะไม่มีที่ให้เขาอยู่พวกเขาจะผ่านข้ามทะเลแห่งความระทมและคลื่นทะเลจะถูกทำลายและที่ลึกทั้งสิ้นของแม่น้ำนายจะแห้งไปความเห่อเหิมของอัสซีเรียจะตกต่ำและคาถาของอียิปต์จะพรากไปเสียเราจะทำให้พวกเขาเข้มแข็งในพระยาเวและเขาจะอวดพระนามของพระองค์
พระยาเวตรัสดังนี้แหละโอเลบานอนเอ๋ยจงเปิดบรรดาประตูของเจ้าเพื่อไฟจะได้เผาผลาญไม้สนสีดาของเจ้าเสียโอต้นสนสามใบเอ๋ยจงร่ำไห้เถิดเพราะไม้สนสีดาล้มลงเสียแล้วเพราะบรรดาไม้ที่สง่างามพินาศลงสิ้นไปแล้วต้นโอ๊กเมืองบาชานเอ๋ยจงร่ำไห้เถิดเพราะป่าทึบถูกโค่นเสียแล้วฟังสิเสียงร่ำไห้ของผู้เลี้ยงแกะเพราะศักดิ์ศรีของพวกเขาก็ถูกทำลายไปแล้วฟังสิเสียงสิงหนุ่มคำรามเพราะว่าดงลุ่มแม่น้ำจอแดนก็ร้างเปล่าคุณผู้ฟังครับในพระวจนะธรรมของพระเจ้าพระธรรมเซคาริยาบทที่10นี้นะครับกำลังพูดถึงพระพรในอนาคตที่จะมีมายังคนอิสราเอลในวันแห่งพระยาเวเมื่อพวกเขาได้กลับมารวมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งมุมมองที่พูดถึงในพระธรรมตอนนี้มีอยู่2มุมมองด้วยกันนะครับนั่นก็คือพูดถึงเรื่องพละกำลังและพระพรทั้งหมดนั้นมาจากพระยาเวองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับและอีกภาพหนึ่งนะครับพูดถึงเรื่องของการที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงกระทำให้ประชากรของพระองค์กลับคืนสู่สภาพเดิมนะครับพระธรรมตอนนี้เริ่มต้นด้วยคำพยากรณ์อย่างนี้นะครับในข้อที่1ที่บอกว่าจงขอฝนจากพระยาเวในช่วงเวลาฝนชุกปลายฤดูขอจากพระยาเวผู้ทรงปั้นเมฆพายุผู้ประทานสายฝนแก่มนุษย์และผักหญ้าในทุ่งนาแก่ทุกคนซึ่งคำพยากรณ์นี้ได้แรงถึงวันแห่งพระยาเวต่อไปพูดถึงเรื่องการที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาด้วยฤทธานุภาพเพื่อที่จะอวยพรรวบรวมและเสริมกำลังให้กับคนอิสราเอลนะครับซึ่งในที่นี้คนอิสราเอลได้รับคำสั่งให้ขอฝนปลายฤดูนั่นคือฝนของฤดูใบไม้ผลิซึ่งมันจะช่วยทำให้พืชผลของพวกเขานั้นโตเต็มที่และเจริญงอกงามได้ผลอย่างสูงสุดนะครับซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสัญญาว่าจะทรงตอบคำอธิษฐานคำร้องทูลขอจากพวกเขานะครับการกล่าวถึงเมฆพายุหรือเมฆที่สว่างจ้านั้นหมายถึงหาฝนที่จะมาพร้อมกับฟ้าร้องฟ้าผ่าและหมู่เมฆที่มาพร้อมฟ้าแลบนั่นหมายถึงวันนั้นคือวันที่พระองค์จะประทานฝนแห่งพระพรอันเหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมสำหรับประชากรของพระองค์นะครับและในข้อที่2และข้อที่3ของพระธรรมตอนนี้ได้กล่าวถึงพวกผู้พยากรณ์เท็จและคนเหล่านั้นที่มีแนวโน้มที่จะนับถือรูปเคารพดังนั้นคำปรึกษาของบรรดาผู้พยากรณ์เท็จเหล่านั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องไร้สาระและความช่วยเหลือของพวกเขาก็เปล่าประโยชน์ไร้ประโยชน์ไร้คุณค่าด้วยเหตุนี้เองนะครับคนเหล่านั้นในพวกอิสราเอลในอดีตที่ได้หันไปขอคำปรึกษาจากผู้พยากรณ์เท็จเหล่านั้นก็เปรียบเสมือนฝูงแกะที่ขาดผู้เลี้ยงดังนั้นการกล่าวถึงพระธรรมในที่นี้ได้กล่าวเอาไว้ว่าทั้งยูดาห์และคนอิสราเอลได้ถูกทำให้กระจัดกระจายไปโดยองค์พระผู้เป็นเจ้าในอดีตนั้นเพราะความโน้มเอียงของพวกเขาหันไปสู่การนับถือรูปเคารพพระเจ้าจึงทรงลงพระอาชญาลงโทษพวกเขาและในคำพยากรณ์ในตอนนี้นะครับสามารถที่จะเชื่อมโยงกับพระธรรมของพระเจ้าในพระกิตติคุณมัทธิวบทที่25ข้อ32นะครับที่ได้กล่าวเอาไว้ว่าประชาชาติทั้งหมดจะมาประชุมกันเฉพาะพระพักพระองค์และพระองค์จะทรงแยกพวกเขาออกจากกันเหมือนผู้เลี้ยงแกะแยกแกะออกจากแพะนี่เป็นภาพของการพิพากษาบรรดาประชาชาติเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมา
ดังนั้นเมื่อพระเมสสิยาเสด็จกลับมาพระองค์ก็จะทรงเยี่ยมเยียนฝูงแกะของพระองค์และจะทรงเลือกพวกเขาอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับนักรบคนหนึ่งได้เลือกม้าศึกที่สง่างามที่เข้มแข็งเพื่อออกทำศึกซึ่งเรื่องราวเหล่านี้จะพูดถึงสงครามในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับการช่วยกู้ขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับและนอกจากนี้พระธรรมของพระเจ้าในข้อที่4เซคาริยาบทที่10ข้อที่4นะครับได้พูดถึงศิลามุมเอกหมุดขึงเต็นท์ที่จะออกมาจากท่ามกลางพวกเขาแน่นอนว่าหมุดขึงเต็นท์ศิลามุมเอกนั้นจะไม่ใช่ใครที่ไหนคือองค์พระเยซูคริสต์มีการเปรียบเทียบว่าพระองค์เป็นเสมือนคันธนูรบศึกและเป็นผู้บีบบังคับด้วยนะครับความหมายนี้ก็คือหมายถึงพระองค์จะทรงเป็นผู้พิชิตซึ่งพระเยซูคริสต์ได้ทรงเป็นผู้พิชิตจริงๆในการเสด็จกลับมาของพระองค์พระองค์จะทรงเป็นคันธนูรบศึกที่ต่อสู้เหล่าศัตรูของพระเจ้าอย่างแท้จริงนะครับและแน่นอนว่าคนอิสราเอลทั้งหลายจะเป็นผู้ที่มีชัยชนะเพราะพระเจ้าจะทรงเสริมกำลังและช่วยคนอิสราเอลที่ถูกรวมเข้ามาด้วยกันนั้นให้รอดนี่คือวงวานของยูดาห์วงวานของโยเซฟที่ถูกทำให้กระจัดกระจายไปนั้นจะถูกพากลับมายังแผ่นดินของพวกเขาด้วยพระเมตตาคุณของพระเจ้านะครับซึ่งพวกเขาจะได้รับการกลับมารวมตัวกันเป็นเสมือนว่าเขาไม่เคยถูกทอดทิ้งจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเลยแน่นอนเมื่อนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของพวกเขาจะทรงฟังคำร้องทุกข์ของพวกเขาคุณผู้ฟังครับและมาถึงช่วงนี้ผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันที่พูดถึงพระธรรมของพระเจ้าในตอนนี้นะครับมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังฟังด้วยกันนะครับซึ่งมีใจความดังต่อไปนี้ครับหน้าที่ของผู้เลี้ยงแกะประการหนึ่งนั้นก็คือการให้อาหารนำทางดูแลและปกป้องฝูงแกะลองคิดถึงการทำหน้าที่ผู้เลี้ยงของพระเยซูดูนะครับทั้งคำสอนของพระองค์พลังในการชักจูงใจการเยียวยารักษาและการปกป้องผู้ที่อ่อนแอและเปราะบางในบทนี้เราจะเห็นภาพของพระผู้ช่วยให้รอดหรือพระเมสสิยาที่ไม่ทรงเป็นเพียงแต่กษัตริย์ที่กำลังจะเสด็จมาเท่านั้นแต่ยังทรงเป็นผู้เลี้ยงที่กำลังจะเสด็จมาของอิสราเอลด้วยเมื่อได้อ่านหนังสือพระกิตติคุณเราก็จะเห็นภาพของพระเยซูคริสต์ในฐานะผู้เลี้ยงที่ดีโดยทั่วไปมักจะมองเพียงว่าพระองค์ทรงห่วงใยผู้ที่ขัดสนที่มาเข้าเฝ้าพระองค์เท่านั้นแต่แท้ที่จริงแล้วพระองค์ยังทรงต่อต้านผู้เลี้ยงเทียมเท็จที่ไม่ได้ทำหน้าที่ดูแลฝูงแกะอย่างสุดกำลังด้วยนะครับซึ่งในบทนี้เราจะเห็นพระพิโรธของพระเจ้าเผาผลาญบรรดาผู้นำของอิสราเอลที่หลอกลวงกดขี่ข่มเหงและไม่ใส่ใจและจากนั้นเราได้เห็นภาพที่ตรงกันข้ามกันนั่นก็คือเมื่อพระเมสสิยาเสด็จมาลักษณะของการปกครองของพระองค์นั้นก็คือความอุดมสมบูรณ์ประชากรของพระเจ้าจะมีชัยชนะความเห็นอกเห็นใจความชื่นชมยินดีการไถ่บาปและความปลอดภัยท่านเสคาริยารอคอยที่จะได้เห็นพระราชกิจของพระเมสสิยาในการรวบรวมแกะที่กระจัดกระจายไปทั่วโลกให้กลับมารวมกันและพระคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดจะทรงเป็นศิลามุมเอกสำหรับประชากรทุกคนของพระองค์นี่คือการทำหน้าที่ของผู้เลี้ยงแกะที่ยอดเยี่ยมที่สุดในพระราชกิจในชีวิตของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานะครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าได้ทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับได้รับพระคุณแห่ง
มอบถวายแด่พระองค์ผู้